โอเคตอนนี้1:49 น.นะครับกลับเข้าสู่ทบประเด็นโอเค EP นี้เนี่ยจะเป็นการวิเคราะห์นะครับก็อีกประมาณ1วันเนาะที่วันที่19เนี่ยจะมีการโหวตเลือกนายกรัฐมนตรีนะครับครั้งที่2นะครับครั้งแรกเนี่ยคุณพิธาไม่ผ่านนะครับได้ไป324คะแนนต่อเสียงนะครับ324เสียงโทษนะครับทีนี้จะมาวิเคราะห์กันนะครับตอนนี้เนี่ยนักวิชาการไม่ว่าจะเป็นรัฐศาสตร์มนุษยศาสตร์อะไรต่างๆเนี่ยนะครับอาจารย์ที่เขารู้เรื่องเกี่ยวกับพวกนี้เขาก็จะมาวิเคราะห์กันว่าถ้าเกิดว่าพิธาเนี่ยยังไม่ผ่านการโหวตในเรื่องครั้งที่2มันจะเป็นยังไงนะครับก็หลังจากที่พิธาลิ้มเจริญรัตน์เนี่ยเขาได้มาอัดคลิปเมื่อวานเนาะนะครับน่าจะเป็นเมื่อวานนะครับเขามาอัดคลิประบายความในใจหลังจากที่แพ้โหวตรอบแรกนะครับเขาบอกว่ายอมแพ้แต่ไม่ยอมถอยนะครับและเขาก็บอกอีกว่าถ้าเกิดว่าถ้าพรรคก้าวไกลเนี่ยจะตั้งรัฐบาลไม่ได้จริงๆนะครับก็จะให้พรรคอันดับที่2ก็คือพรรคเพื่อไทยเนี่ยเป็นคนจัดตั้งรัฐบาลแทนนะครับซึ่งวันนี้เนี่ยก็มีการประชุม8พรรคนะครับก็ยังเสนอให้พิธาเหมือนเดิมยังไม่มีคนอื่นที่มีเป็นตัวสำรองนะครับก็คืออย่างคุณอิงคุณเศรษฐาหมอชลนาถอย่างเงี้ยนะครับซึ่ง3คนนี้เนี่ยเป็นแคนดิเดตนายกของพรรคเพื่อไทยนะครับถ้าเกิดว่าพรรคก้าวไกลยอมจริงๆคือแบบว่ายอมเลยนะอันนี้ในมุมมองผมนะถ้าเกิดว่าก้าวไกลเนี่ยยอมถอยออกมาจริงๆนะครับแล้วให้พรรคไทยพรรคเพื่อไทยเนี่ยจัดตั้งรัฐบาลก็นั่นแหละฮะก็ต้องดูกันว่ามันจะเป็นยังไงเนาะนะครับผมก็พูดได้มีเท่าไหร่นะครับผมก็พอรู้เรื่องนะครับไม่ได้รู้แบบเหมือนคนอื่นที่เขาชำนาญนะครับถ้าเกิดว่าไม่โหวตแล้ววันที่19เนี่ยมันเป็นวันที่ศาลรัฐธรรมนูญเนี่ยนัดฟังคำวินิจฉัยเรื่องที่กกต.เนี่ยคุกคุยเนี่ยนะครับส่งเรื่องการแก้มาตราม.112และประเด็นถือหุ้นสื่อของคุณพิธาลิ้มเจริญรัตน์นะครับวันเดียวกับวันที่โหวตนายกรัฐมนตรีครั้งที่2นะครับซึ่งถ้าเกิดว่าไม่รับก็รอดถ้าเกิดว่ารับนั่นก็อีกเรื่องนึงนะครับถ้าเกิดว่าเราเขาต้องมีการวินิจฉัยว่าคือถ้าเกิดว่าวันนั้นเนี่ยเขาโหวตนายกอยู่แล้วขาดแล้วศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งนะสมมุตินะมีคำสั่งว่าให้หยุดปฏิบัติหน้าที่ส.ส.ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไปนั่นแหละครับสิทธิ์ของคุณพิธาก็จะหมดลงกลับกลายเป็นว่าพรรคเพื่อไทยจะตั้งรัฐบาลแทนนะครับก็คืออย่างที่เขาอัดคลิปอ่ะเขาพูดระบายความในใจว่าจะแก้ม.272นะครับก็คือปิดสวิตช์สวนะครับซึ่งสวเนี่ย250คนเนี่ยมันมาจากคนคนหนึ่งนะครับที่เป็นคนเขียนขึ้นมานะครับผมไม่รู้นะใครนะครับผมไม่รู้ใครนะครับมันนานหลายปีแล้วนะครับมันเขียนและมันบอกด้วยว่าสว250คนเนี่ยต้องเป็นคนโหวตเรื่องนายกรัฐมนตรีนะครับประมาณปี57อ่ะหลังจากที่มีรัฐประหารใช่ไหมที่รัฐสภาเนี่ยนะครับเขาเป็นการโหวตเรื่องนายกกลับกลายเป็นว่าพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานะครับได้เข้ามาปฏิบัติหน้าที่นะครับเขาเรียกว่าทหารยึดครองประเทศนะครับตอนนี้เนี่ยนะครับถ้าถามว่าเพลงที่เหมาะสมจริงๆก็คือเพลงประเทศกูมีนะครับเป็นของวงศิลปินแร็ปเปอร์ที่ออกมาต่อต้านการต่อต้านเผด็จการนะครับแล้วก็เพลงปฏิรูปนะครับงบประมาณนะครับ3เพลงนี้เนี่ยจะตรงกับความจริงในปัจจุบันนะครับแต่ก็คนบางคนเนี่ยนะครับยังไม่เข้าใจเนาะนะครับพอมาเข้าใจเนี่ยตอนแรกเนี่ยเขาบอกว่าแค่ฟังเฉยๆนะครับแต่พอมาฟังรอบ2รอบ3เนี่ยโอเคมันคือเรื่องจริงแล้วก็มีป้านะครับส่วนน้อยนะครับป้าส่วนน้อยที่เข้าใจเพลงนี้ก็คือประเทศกูมีเนี่ยตอนแรกเนี่ยผมว่าป้าพวกนี้เนี่ยนะครับป้าคนพวกนี้เนี่ยเขาน่าจะเคยอยู่ฝั่งสลิ่มมาก่อนก็คือเสื้อเหลืองพอเขาได้เข้ามาฟังเพลงนี้ปั๊บเขาเปลี่ยนความคิดทันทีเลยนะครับจากฝั่งสลิ่มมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยป้าคิดดีแล้วครับป้าไม่มีป้าหลายคนนะครับผมไม่สามารถเอ่ยชื่อป้าคนนั้นได้หรอกว่าป้าเขาชื่ออะไรแต่ขอเรียกว่าป้าเฉยๆนะครับต้องขอขอบคุณมากผมก็ขอขอบคุณเป็นตัวแทนและกันขอบคุณที่ป้าทุกคนเนี่ยได้เข้าใจเพลงประเทศกูมีและได้กลับมาอยู่ฝั่งประชาธิปไตยอย่างแท้จริงต้องขอบคุณมากนะครับย้ำว่าแค่ส่วนน้อยนะครับแต่ส่วนมากไปอยู่ฝั่งสลิ่มนะครับแค่ส่วนน้อยนะที่จะมาอยู่ฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยนะครับ
ก็คือฝั่งผู้ชุมนุมเนี่ยก็จะมีทั้งเยาวชนผู้ใหญ่นะครับคนแก่มีน้อยมากนะครับเพราะว่าคนเหล่านี้เนี่ยต้องการให้ประเทศมันเปลี่ยนแปลงเท่านั้นเองไม่ได้ไปในทางที่แย่ลงเขาแค่ต้องการเห็นประเทศไทยเป็นทางที่ดีขึ้นเจริญขึ้นไม่ใช่กลับมาแย่ลงซ้ำลงนะครับอีกเรื่องนึงนะครับเด็กอายุ12นะครับถ้าว่าน้องยงเนี่ยโดนข้อหาม .112 หนักที่สุดแล้วนะครับติดคุกประมาณ50กว่าวันนะครับม่อหนักสุดเลยนะแต่เด็กคนนี้เป็นเด็กแค่อายุ12เองนะครับผมก็เพิ่งรู้นะครับว่าเด็กคนนี้เนี่ยเขาแค่ขี่จักรยานเอาข้าวไปให้กลุ่มผู้ชุมนุมไอ้เหี้ยและโดนจับอ่ะโดนจับข้อหาเลยมั้ยโคตรห่วยพ.ร.ก.ฉุกเฉินฝ่าฝืนเคอร์ฟิวไงไอ้เหี้ยจำได้ไหมตอนโควิดอ่ะแรกๆอ่ะถ้าใครฝ่าฝืนเคอร์ฟิวนู่นนี่นั่นพ.ร.ก.ฉุกเฉินอ่ะก็โดนจับแค่เนี้ยมึงก็โดนจับโอ้ยเด็กแค่อายุ12มึงยังจับได้อ่ะมึงคิดดูไอ้เหี้ยท่านผู้ชมคิดดูดิแค่เด็ก12มายังจับเลยและน้องก็เป็นอายุน้อยที่สุดน้อยกว่าน้องโยกอีกนะน้องโยกแค่15ปีแต่น้องเขา12ปีห่างกัน3ปีเองท่านผู้ชมเป็นไอ้เด็กอายุที่น้อยที่สุดแล้วในประวัติศาสตร์ไทยที่โดนข้อหาฝ่าฝืนพ.ร.ก.ฉุกเฉินแค่เอาข้าวไปให้ตำรวจแม่งคุยจังไรมากมึงจับเด็กทำไมมึงอย่ามองเด็กเป็นศัตรูผมเคยพูดนะว่าอย่ามองเด็กไทยเป็นศัตรูมันก็ยังมีคนมองอ่ะไอ้เหี้ยแม้กระทั่งตำรวจไทยอ่ะมันยังมองเลยว่าเยาวชนกับเนี่ยรุ่นผมเนี่ยเขาเรียกว่าเยาวชนนะเยาวชนกับเด็กที่อายุ11 12อ่ะน้อยมันยังมองเป็นศัตรูเลยและฝั่งผู้ชุมนุมมันจะเหลือหรอมันไม่เหลือมันก็มองเป็นศัตรูเหมือนกันนะครับนี่แหละฮะสิ่งที่จะพูดในวันนี้นะครับจะเน้นไปที่การเมืองเป็นหลักนะครับการเมืองมันเข้มข้นขึ้นทุกวันนะครับผมพูดเนี่ยก็เพราะว่าอยากให้ประเทศไทยอ่ะดีขึ้นเจริญขึ้นไม่ได้ให้แย่ลงเลยถ้าเกิดว่าประเทศไทยมันดีขึ้นถ้าเกิดว่ารอบ2เนี่ยคุณพิธาชนะโหวตจริงๆผมว่านะม.112ยังอยู่แน่เลยไอ้ม.112นี่แหละมันจะเป็นปัญหานะครับเอ้ามันเป็นปัญหายังไงล่ะพี่ก็เพราะว่ามันมีคนบางกลุ่มที่มองว่าการแก้ม.112เท่ากับล้มล้างการปกครองนะครับซึ่งผมเองก็คงคิดอย่างนั้นนะครับแต่ผมต่อให้จะคิดแบบนั้นมันก็เป็นเรื่องสาระนะครับเขาจะแก้มันก็เรื่องของเขาสิพวกมึงจะไปเสือกทำควยอะไรวะไอ้เหี้ยเขาแค่แก้ม.112ให้มันดีขึ้นไม่ได้แย่ลงแหมพวกมึงออกมาต่อต้านโดยเฉพาะเส้นเหลืองต่อต้านยกเลิกม.112กูถามจริงมึงอยู่ฝั่งไหนวะฮะมึงอยู่ฝั่งไหนมึงอยู่ฝั่งประชาธิปไตยพวกกูหรือว่ามึงอยู่ฝั่งสลิ่มอย่างเงี้ยนะครับและอย่างนึงตอนปี63-64เนี่ยนะครับมันมีเหตุการณ์ที่สลิ่มกับประชาธิปไตยเนี่ยนะครับก็คือคน2กลุ่มเนี่ย2ขั้วประจันหน้ากันนะครับถึงขั้นมีการปาสิ่งของด้วยมันมีนะประมาณปี63-64หรือ65นี่แหละแล้วกลุ่มทะลุแก๊สอ่ะปาพุเอ้ยจุดพุผู้พี่ทำดีมากพวกมึงทำดีมากผมอายุ18เนาะกลุ่มทะลุแก๊สเนี่ยก็เป็นเยาวชนนะครับแล้วก็กลุ่มอาชีวะที่มาปกป้องกลุ่มผู้ชุมนุมนะครับฝั่งสลิ่มไม่มีเลยนะฮะเพราะว่ากลุ่มอาชีวะเนี่ยจะเป็นกลุ่มที่อย่างที่ใครหลายคนผมขอเสริมนิดนึงนะครับเด็กอาชีวะเนี่ยเป็นเด็กที่หลายคนคิดว่ามันทำไมต้องมีเรื่องตีกันวะก็เพราะว่าเกิดจากการที่ไม่เข้าใจกันมองหน้าก็หาเรื่องอย่างเรื่องโฟร์คิงอ่ะ4สถาบันในชีวิตจริงเอามาสร้างเป็นหนังอ่ะนั่นแหละมันคืออย่างนั้นนะครับและมันมีการพูดได้ว่าศักดิ์ศรีไร้ค่าได้มาเพื่ออะไรนะครับเอ้ยโทษศักดิ์ศรีได้มาเพื่ออะไรนะครับภาค2เนี่ยถ่ายทําเสร็จแล้วแต่ไม่รู้ว่าจะฉายวันไหนนะครับผมก็ชอบดูนะโฟร์คิงเนี่ยมันเป็นหนังที่ไม่ได้สนับสนุนเลยแต่เขาแค่ถ่ายทอดมุมมองของตัวละครนั้นๆในชีวิตจริงมานะครับว่าชีวิตจริงของแต่ละคนเนี่ยนะครับที่เขาเป็นโฟร์คิงตัวจริงเนี่ยมันจะมีช่อง YouTube กี่ช่องวะที่ไปสัมภาษณ์พี่เขา4คนแล้วก็มีข่าวช่องนึงที่ไปสัมภาษณ์1คนมีปางกนกอาชีวะอะไรบูรณะอะไรต่างๆเนี่ยนะครับ4สถาบันที่ดังที่สุดนะครับเพราะว่ามีเรื่องตีกันตรงรถเมล์นะเอาละต้องเตรียมมีดละ
อินโว้ยกนกเว้ยอินทราเทศประชาชื่นสี่สถาบันเนี้ยนะครับดังในอดีตเพราะว่ามีเรื่องกันคือแค่อยู่บนรถเมย์เขาเกียร์มีกันแล้วถ้าเกิดว่าเจอสถาบันอย่างสมมติว่ากนกมาเจอประชาชื่นก็ต่อยกันตรงนั้นเลยตรงป้ายที่ที่รอรถเมย์เลยนะครับมันเป็นคดีหนังมากหลายปีแล้วนะครับแต่ปัจจุบันเนี้ยมันก็ยังมีคนพูดถึงอยู่นะครับแต่พูดถึงน้อยนะครับพูดถึงน้อยมากเลยนะครับก็ต้องบอกว่าหนังเรื่องเนี้ยเขาไม่ได้สนับสนุนความรุนแรงนะครับเขาแค่อยากให้เด็กรุ่นใหม่เนี่ยมองกลับมาที่ตัวเองว่าสิ่งที่ทำไปเนี่ยที่ว่ามีเรื่องกันทุกวันเนี่ยมันถูกแล้วหรอศักดิ์ศรีที่ได้มาเนี่ยมันได้มาเพื่ออะไรวะนะครับเหมือนกันนะครับว่าจะเป็นงานต่างๆว่าจะเป็นงานต่างๆงานประจำปีเจ้าพ่อเจ้าแม่ชุมแสงเป็นต้นที่มีวัยรุ่นตีกันก็เพราะอะไรก็เพราะว่าแค่มองหน้ามีเรื่องการเบิ้ลรถใส่กันนู่นนี่นั่นประเทศไทยมันเกิดอย่างนี้แหละนะครับนะโอเคตอนนี้ 2 ทุ่มตรงพอดีนะครับคือถ้าเรามองว่าการเมืองเนี่ยคือต่อให้มันจะออกมาเป็นยังไงเนี่ยเราก็ต้องยอมรับมันนะครับเหมือนครั้งแรกเนี่ยที่คุณพิธาแพ้โหวตนะครับเขาก็ยอมรับแต่เขาไม่ยอมถอยเท่านั้นเองนะฮะโอเคโอ้โหเรื่องแรกยาวมากเลยนะครับเน้นไปที่การเมืองเป็นหลักวันนี้นะครับเรื่องที่1ผ่านนะครับเรื่องที่2นะครับอันนี้เนี่ยหดหู่กว่าการเมืองอีกนะครับพ่อแม่เนี่ยนะครับมีพ่อแม่คู่นึงนะครับมีลูก1คนลูกอายุ2ขวบและลูกเขาเนี่ยพูดได้แล้วมั้งไม่แน่ใจนะครับเอาเด็ก2ขวบท่านผู้ชมไปยัดใส่ในตู้เครื่องซักผ้าผมไม่รู้นะแม่เป็นคนทําหรือพ่อของเด็กเป็นคนทํานะครับแต่ผมว่าน่าจะทําทั้งคู่คือบอกว่าการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ดีนะครับเด็กอ่ะเขาก็มีปมในใจนะเว้ยถ้าเกิดว่าเขาโตขึ้นมาไอ้เหี้ยกูเคยโดนพ่อแม่ยัดในเครื่องซักผ้าเด็กเขาจะรู้สึกยังไงอ่ะเขาต้องไปอยู่สถานพินิจที่เขาดูแลนะครับผมพูดถูกไหมผมพูดถูกไหมความรุนแรงในครอบครัวมันไม่ควรเกิดขึ้นหรอกอย่างข่าวทั่วเนี้ยพ่อยิงลูกลูกยิงพ่อตีทำร้ายนู่นนี่นั่นถ้าในหลักศาสนาเนี้ยมันบาปมากนะครับตายไปเกิดเป็นเปรตเพราะฉะนั้นเนี้ยนะครับผมอยากให้คนที่ติดเหล้าหรือว่าสูบบุหรี่เนี้ยหันมาใส่ใจครอบครัวดีกว่านะครับผมอ่ะเป็นคนที่ต่อยเกิดมาจะหน้าตาอย่างเงี้ยแต่ผมไม่เคยดูดบุหรี่เลยนะครับคือถ้าผมดูดไปนานแล้วบางทีก็แอบดูอันนี้ยอมรับตรงๆนะครับแต่ผมบอกว่าถ้าใครที่ยังไม่เคยเลยนะครับไม่เคยสูบบุหรี่ไม่เคยกินเหล้าเลยอย่าไปทำเชื่อผมอย่าไปทำมันเสียต่อสุขภาพอาจทำให้สุขภาพเราแย่ก็ได้นะครับอย่านะครับเชื่อผมนี่นะครับแล้วคุณจะพบความสุขที่แท้จริงนะฮะโอเคเรื่องที่2ผ่านนะฮะโอเคนะครับวันนี้หลากหลายเรื่องนะครับเน้นไปที่การเมืองเป็นหลักนะครับแล้วก็อีกอย่างนึงเนี่ยการใช้ความรุนแรงในครอบครัวผมขอพูดอีกรอบนึงนะครับการใช้ความรุนแรงในครอบครัวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ไม่ถูกต้องนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนรุ่นใหม่เนี่ยพ่อแม่รุ่นใหม่เนี่ยหันมาคุยกับลูกให้ความใส่ใจลูกอย่าไปทำร้ายลูกจะดีสุดสั่งสอนก็ได้ไม่ต้องถึงขั้นตีแค่บอกก็ได้เดี๋ยวเขาจะจำได้เองพอเขาโตขึ้นมาเนี่ยนะครับเขาก็จะมีเด็กที่เป็นเด็กที่มีคุณภาพอ่ะเอาง่ายเฮ้ยพ่อเคยสอนอันนั้นแม่เคยสอนอันนี้อย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับพ่อแม่เนี่ยเขาให้กำเนิดเรามาก็จริงถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยบวชนะครับถ้าเป็นผู้หญิงเนี่ยก็อาจจะบวชก็ได้แต่บวชแม่ชีเพื่อทดแทนบุญคุณพ่อแม่แต่ผู้หญิงเดี๋ยวนี้บวชแม่ชีได้น้อยมากเพราะว่าส่วนใหญ่ผู้ชายอ่ะจะบวชเป็นพระได้นะครับสมัยก่อนเนี่ยนะครับสมัยพระพุทธกาลเลยนะผู้หญิงก็บวชเป็นพระได้แต่หลังๆมาเนี่ยผู้หญิงเนี่ยนะครับเริ่มที่จะไม่ค่อยบวชแล้วปัจจุบันก็เลยเป็นการบวชแม่ชีนะครับถามว่าบวชแม่ชีได้บุญเท่ากับการที่ผู้ชายบวชเป็นพระไหมมันก็ได้เท่ากันนะครับเพราะว่าถ้าบวชแม่ชีเนี่ยเขาจะมีเวลาด้วยว่านั่งสมาธิกี่นาทีกี่ชั่วโมงถ้าอย่างเป็นพระเนี่ยนะครับผู้ชายที่บวชเป็นพระเนี่ยก็ทำวัดเช้าวัดเย็นกวาดลานวัดทำความสะอาดวัดอย่างเงี้ยเป็นต้นนะครับแล้วก็ออกมาบิณฑบาตนะครับซึ่งมันเป็นสิ่งที่ดีนะครับการทำบุญเนี่ยนะครับวันนี้วันที่17ก็วันพระนะครับผมไม่รู้นะว่าการให้อาหารปลาได้บุญไหมนะครับแต่ผมว่าได้นะครับยิ่งถ้าทำวันพระนะ
อานิสงส์จะแรงกว่าวันธรรมดาสิวันธรรมดาก็คือหมายความว่าที่ไม่ใช่วันพระที่ไม่ใช่วันสำคัญอย่างเดือนหน้าเนี่ยจะเป็นวันอาสาฬหบูชากับวันเข้าพรรษานะวันที่1กับ2นะครับก็ไปทำบุญกันเยอะๆนะครับอานิสงส์แรงแน่นอนนะครับสะสมเรื่อยๆนะครับพอเราจากโลกนี้ไปแล้วเนี่ยเราจะได้ไปดีนะครับอันนี้ผมพูดให้กับท่านผู้ชมที่อยากจะทำบุญนะครับอ้ออีกเรื่องนึงนะครับเรื่องที่3อันนี้เนี่ยไม่ใช่ประเด็นนะครับแต่เป็นรายการนึงนะครับของช่อง7นะครับซึ่งผมมองว่ารายการเนี้ยมันเป็นรายการดีเลยนะเป็นรายการเด็กลองดีนะครับก็จะให้เด็กๆที่เขามีความสามารถเนี่ยได้มาทดสอบความรู้นะครับที่เขามีอยู่ในหัวในตัวเองเช่นการเต้นการรีวิวสินค้าขายของนู่นนี่นั่นนะครับซึ่งวันนี้ผมดูเนี่ยเป็นการทำ YouTube นะครับยูทูบเบอร์นะครับซึ่งผมก็จะขอไปสื่อการแล้วกันว่าคนที่จะทำ YouTube เนี่ยนะครับทุกคนอ่ะมันเริ่มมาจากศูนย์หมดแหละนะครับเพราะว่าแรกๆเนี่ยเราอาจจะยังไม่รู้เรื่องอะไรนะครับแต่พอเราเรียนรู้เพิ่มขึ้นเมื่อขึ้นพัฒนาขึ้นเรื่อยๆเดี๋ยวก็มีคนติดตามขึ้นเองอย่างตอนนี้เนี่ยผมเนี่ยก็ผู้ติดตาม800กว่าคนและก็ขอขอบคุณมากที่เข้ามากดติดตามกันนะครับผมอยากจะเป็นกำลังใจให้กับคนที่จะทำ YouTube จริงๆเราจะเป็นเด็กเล็กเด็กไม่ใช่โทษไม่ว่าจะเป็นเด็กผู้ใหญ่หรือว่าคนแก่ที่อยากทำ YouTube เนี่ยทำเลยนะครับมันดีนะครับ YouTube เนี่ยทำคนเท่อะไรได้หลายอย่างมากกว่า TikTok ซะอีก TikTok มันก็มีจำกัดเท่าๆกับ YouTube อย่างเช่นคลิปคลิปที่มันแบบมีคำหยาบเยอะเขาก็จะแบบว่าลิขสิทธิ์นู่นนี่นั่นบางคนดูได้บางคนดูไม่ได้อย่างมาคลิปก็ไม่มีลิขสิทธิ์จริงแต่ปิดความคิดเห็นนะครับผมก็ขอเป็นกำลังใจให้กับคนที่ทำ YouTube อย่าลังเลอย่ากลัวนะครับเพียงเราเนี่ยมีโทรศัพท์มือถือเครื่องเดียวก็ได้เราจะใช้แอปอะไรตัดต่อก็ได้ว่าจะเป็นแอปคัตแอปวิดีบันทึกวิดีโอนู่นนี่นั่นอะไรต่างๆสารพัดนะครับมันมีหลายแอปมากนะครับแต่ที่ผมจะแนะนำเลยเนี่ยแอปคัตนะครับ CATCUT มั้งนะครับถ้าผิดขออภัยนะครับลองไปดาวน์โหลดกันได้เลยนะครับตัดต่อง่ายนะครับอย่างสมมติว่าเราถ่ายมา5คลิปเนี่ยก็รวมเป็นคลิปเดียวกันได้เหมือนที่ผมถ่ายรถไฟที่หน้าวัดชัยมงคลเมื่อวันเสาร์ผมก็เอา5คลิปมารวมกันก็ใช้แอปคัตนี่แหละในการตัดนะครับถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะครับเราทำไปเรื่อยๆฮะเดี๋ยวผู้ติดตามก็จะขึ้นเองจากหลักศูนย์เนี่ยก็จะเป็นหลักสิบหลักร้อยจะมาถึงหลักพันหลักหมื่นหลักแสนหลักล้านนะครับค่อยๆทำไปเรื่อยๆนะครับพัฒนาและเรียนรู้นะครับถ้าเจอคอมเมนต์ลบเนี่ยเราก็ผ่านไปเลยก็ได้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับผมก็มีนะครับคือคนที่ทำยูทูบเบอร์เนี่ยว่าจะเป็นพี่ซอฟบอมนะครับพี่บี้เดอะสกาพี่ละเมอนะครับช่องละเมอพี่ก้องพี่เอนะครับและอีกหลายช่องนะครับที่ทำยูทูบเนี่ยพี่บอยรีวิวของพี่ไม้เบ็ดเนทเอวาทุกคนเนี่ยก็เจอความคิดเห็นด้านลบเหมือนกันผมก็เป็นหนึ่งในนั้นที่เจอความคิดเห็นด้านลบบางทีผมก็โต้กลับนะครับทางที่ดีคือเราปล่อยผ่านไม่ต้องไปยุ่งเราก็แค่มาปรับปรุงพัฒนาตัวเองก็พอนะครับโอเควันนี้ก็ขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนแล้วกันนะครับอย่าลืมนะฮะกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องรถไฟไทยกับฮาร์ทบีทจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆนะครับว่าจะเป็นคลิปรถไฟถกประเด็นอะไรต่างๆนะครับกดติดตามกันเยอะๆนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าวันที่19เนี่ยพิธาจะชนะโหวตหรือไม่ถ้าไม่ชนะเดี๋ยวผมจะมาวิเคราะห์เจาะจงอีกทีนึงนะครับโอเคตอนนี้ได้เวลาสมควรแล้ววันนี้ผมขอล่ำลาแต่เพียงเท่านี้ก่อนบ๊ายบายนะครับบุ๊บ